อ้าวใครใครอยู่ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นล่ะพักไว้ก่อนนั่นน่ะพักไว้ก่อนเขาไม่ว่าอะไรดอกใครอยู่ตรงไหนนั่งตรงนั้นล่ะปีหนึ่งเข้าพรรษาครั้งหนึ่ง วันเข้าพรรษาไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นปีหนึ่งวันเข้าพรรษาครั้งหนึ่งทำใจเย็นสักวันหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนดอกเด็กๆ ก็เหมือนกันไม่ต้องวุ่นวายอยากจะให้เด็กนี่มีความเป็นระเบียบสักหน่อยเด็กจะเป็นระเบียบอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทนมากเด็กมากับผู้ใหญ่ให้เด็กให้ผู้ใหญ่ดูแลด้วยไม่ต้องกลัวว่าเด็กไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีจะไม่ได้รับประทานจะไม่ได้กินหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่อิ่มหนำสำราญหมดคู่คนนั่นล่ะถ้าหากว่ากินอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือยังไงล่ะกินเต็มท้องนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงพอดีกับท้องเจ้าของเรียกว่าพอเพียงถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงล่ะกินใส่กระต้ากินใส่กระหยังกินใส่ปิ่นโตกินใส่หม้อเอออันนั้นเศรษฐกิจบ่พอดีอันนั้นอาจจะไม่พอกันก็ได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นอิ่มหนำสำราญกันหมดทุกคนแล้วเหลือนั้นใครมีความประสงค์จะเอาไปทางบ้านฝากเด็กเล็กเด็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรยังไม่รับประทานกันทั่วถึงอิ่มยังไม่อิ่มหนำสำราญกันทุกคนอย่าไปทำอย่างนั้นมันเสียมารยาทยุคพัฒนายุคประเทศชาติพัฒนาต้องพัฒนามาจากเราถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาเราต้องการจะพัฒนาแต่ประเทศชาติยิ่งพัฒนายิ่งล่าหลังทำไมจึงล่าหลังเล่าคือเราไม่พัฒนาเรานั่นเองต้องการพัฒนาประเทศชาติประเทศชาติก็ล่าหลังจึงวันนี้เป็นวันเริ่มวันเตรียมที่จะเข้าพรรษาให้พากันเตรียมคิดเตรียมใจให้เป็นบุญเป็นกุศลไหวบุญกุศลใจของเรานี่ล่ะเป็นฐานที่รองรับบุญกุศลและเป็นสถานที่เก็บบุญเก็บกุศลบุญกุศลทำไว้ใจเป็นสถานที่รองรับใจเป็นสถานที่เก็บบุญกุศลเก็บแล้วไม่เสียหายเป็นความตายจะมาเบียดเบียนความตายจะมีสักกี่ครั้งกี่หนก็ช่างบุญกุศลที่เราท่านบำเพ็ญกันไม่เสียหายจากใจเพราะใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นบุญกุศลเก็บใส่ใจไม่เสียหายโจรคือความแก่โจรคือความเจ็บโจรคือความตายไม่ทำให้บุญกุศลที่มีอยู่ในจิตใจของเราเสียหายไปหรือถูกโจรลักโจรขโมยไปจึงว่าวันนี้วันเริ่มต้นเข้าพรรษาให้เตรียมจิตเตรียมใจทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นฐานที่จะรองรับบุญกุศลกันแล้วบุญอันเกิดจากการบริจาคทานเราให้มีความพยายามบำเพ็ญทานการกุศลให้ยิ่งที่เราจะบำเพ็ญได้แค่ไหนเพียงไรให้พอดีก็ตามกำลังของเราที่จะบำเพ็ญได้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทุกระดับทุกขั้นทุกตอนทุกครั้งทุกหนที่เราบำเพ็ญนั้นๆ
ทำแล้วเป็นของเราเรียกว่ากุศลธรรมาทำแล้วเป็นของเรามาหาเราทั้งนั้นกุศลธรรมไปไม่มีมีแต่ธรรมาธรรมาบุญธรรมาหาเราบาปก็ธรรมาหาเราเหมือนกันจึงว่าในเมื่อบาปธรรมาแล้วมาหาเราเราไม่ต้องการบาปและก็อย่าพากันไปทำถ้าหากว่าพากันไปทำบาปจะมาหาเราทั้งที่เราไม่ต้องการนี่บาปก็มาหาเราและมารวมอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่เป็นความไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งที่เราเกิดมาทั้งชาติเกิดมาในชาติที่นี่เกิดมาแล้วขนเอาแต่บาปเต็มหัวใจไปเป็นความไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งให้พากันบำเพ็ญบุญกุศลมากๆตายไปแล้วขนเอาบุญเอากุศลเป็นสมบัติของเราไปเราไปเกิดที่ไหนเราก็จะไม่ต้องพูดว่าเรามีบุญมีวาสนาน้อยนี่เราไม่ต้องพูดทำไมเราไม่พูดเล่าก็เพราะบุญเต็มหัวใจของเราแล้วจะน้อยได้ยังไงบุญที่จิตจะเต็มหัวใจก็หนึ่งจากว่าเราบำเพ็ญบุญกุศลตามกำลังของเราเต็มที่แล้วศีลก็เช่นเดียวกันพากันใส่ใจเห็นคุณค่าของการรักษาศีลกันการพัฒนาประเทศชาติต้องเอาศีลธรรมเป็นเครื่องพัฒนาการพัฒนาประเทศชาติถ้าหากว่าขาดหลักของศีลธรรมแล้วการพัฒนามีแต่ที่จะถอยหลังถึงว่าจะเอาเงินเอาทองทุ่มเทมามากมายกายกองขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าขาดศีลธรรมแล้วเงินนั่นเงินทองที่มากๆนั่นล่ะจะทำให้ประเทศชาติถอยหลังถ้าหากว่าคนไม่มีศีลธรรมนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อเราผ่านเข้าใจอย่างนี้แล้วเราต้องการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทุกด้านนี่ก็ให้พากันมั่นคงอยู่ในหลักศีลธรรมที่เราสามารถที่จะมั่นคงในขั้นตอนในหลักการในขั้นตอนของศีลนั้นของศีลธรรมนั้นได้นี่ศีล5เป็นศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาที่จะท่องพากันรักษาศีล5เป็นเครื่องวัดมาตรฐานเป็นเครื่องวัดความเป็นพุทธศาสนิกชนศีล5เป็นธรรมเครื่องไงบอกว่าเข้าถึงความเป็นชาวพุทธแค่ไหนเพียงไรนะฮะก็ไม่มีศีลซะเลยกายความเป็นชาวพุทธไม่มีเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษาศีลอุบาสกอุบาสิกาให้พากันรักษาศีล5ถ้าหากว่าศีล5เราไม่มีเราละเลยเราไม่ปฏิบัติจะเรียกว่าเรานับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงจึงว่าคนที่ยังไม่เคยรักษาศีล5ในพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนให้พากันตั้งใจเสียถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจปีนี้ปีหน้าเราอาจจะไม่สะดวกในการที่จะตั้งใจอีกนี่ต้องรีบตั้งใจซะเดี๋ยวนี้ละเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าการบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญทานรักษาศีลให้รีบทำเสียเดี๋ยวนี้ทำเสียขณะนี้เพราะการข้างหน้านี่มันไม่แน่นอนเลยเรื่องชีวิตของเรานั้นไม่มีใครที่จะมั่นใจว่าเราจะอยู่อีกสัก1ปีใครจะอยู่อีกสัก2ปีอีกสัก10ปี20ปีเพราะชีวิตของเราท่านอยู่กับลมหายใจเข้าแล้วออกใครเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเท่านั้นถ้าหากว่าไม่เข้าไม่ออกเมื่อไหร่มันชีวิตของเราท่านก็หมดไปเท่านั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับเดือนกับปีจะเดือนไหนปีไหนตอนไหนกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนหัวค่ำตอนเที่ยงคืนตอนดึกตอนใกล้สว่างหมดลมหายใจตายได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทการบำเพ็ญบุญกุศลหมายถึงการบำเพ็ญทานการรักษาศีลรีบทำเสียในขณะนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้ใครไม่เคยรักษาศีล5พากันรักษาศีล5เสียเพราะศีล5เนี่ยเป็นหลักของการพัฒนาประเทศชาติรักษาและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติถ้าหากว่าไม่มีศีล5แล้วเศรษฐกิจมีแต่พังก็พังพูดอย่างนี้ใครยังไม่เข้าใจก็พิจารณาเอาถ้าหากว่าพิจารณาแล้วยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจแล้วให้มาถามที่หลัง
เราคิดถึงคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเรานั่นนะถ้าหากว่ายังไม่อยู่ก็เก่าเท่าชราการและส่วนมากก็ยังไม่ทันเก่าเท่าชราและบางทีไม่ยังไม่ทันเก่าเท่าก็ตายไปซะก่อนก็มีเรียกว่าคนในโลกอันนี้ยุคนี้สมัยนี้คนในโลกมีจำนวนกี่ล้านล้านล้านเท่าไหร่คนในโลกทั้งหมดนี่ไม่มีใครสักคนที่ความตายจะยกเว้นให้หรือว่ามีใครสักคนที่จะไม่ตายไม่มีในเมื่อทุกคนเกิดมาตายทุกคนเกิดมาตายทุกคนเกิดมาตายนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่น่าจะมีน่าจะทำบุญทำกุศลและจิตใจที่เป็นธรรมชาติไม่ตายน่าจะขนเอาบุญเอากุศลไปในเมื่อมีบุญมีกุศลเต็มหัวใจแล้วเกิดในชาติไหนเกิดณสถานที่ใดมีบุญมีกุศลแล้วสบายมากสบายหายห่วงถ้าหากว่ามีแต่บาปเต็มหัวใจแล้วลำบากมากจึงให้พากันเข้าใจไม่มีใครสักลายไม่มีใครสักคนต้องการให้เราลำบากไม่มีใครสักลายไม่มีใครสักคนต้องการให้หัวใจของเราเต็มด้วยบาปนี่จึงให้พากันละบาปแล้วบาปจะไม่มีในเราให้พากันบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งใจของเราจะสมบูรณ์ด้วยบุญด้วยกุศลนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าบุญกุศลทำแล้วเป็นทำที่เป็นสิ่งที่จะคอยปฏิสันถานเราในชาติหน้าบุญที่เราทำแล้วนี่แหละจะเป็นสิ่งจะเป็นจะบุญจะปฏิสันถานเราคอยรับรองเราปฏิสันถานเราไปในทางที่ดีจึงให้พากันตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลตั้งใจกันมั่นคงอยู่ในบุญกุศลในชีวิตของเราไม่นานดอกในเมื่อเราบำเกิดมาบำเพ็ญบุญกุศลเต็มสติกำลังความสามารถของเราชีวิตของเรานี้เรียกว่าคุ้มค่าให้พากันตั้งใจรับพรใครจะมีใครจะอุทิศบุญกุศลไปให้บรรดาญาติมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่แม่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลเรายังมีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลได้และในเมื่อพากันมาบำเพ็ญบุญกุศลแล้วให้พากันตั้งใจอุทิศบุญกุศลที่ได้พากันบำเพ็ญนี้ล่ะไปให้บรรดาญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีส่วนได้บุญได้กุศลที่เราทั้งหลายได้พากันทำนี้พากันอุทิศในใจระลึกในใจสำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์ของเราไม่ใครมีใครถวายน้ำมันการก็เลยไม่ได้ใช่อย่างนี้ตะเกียงคมรู้ว่าก็มีอยู่นานๆไม่ใช่มันก็รู้อ่ะ ว่าน้ำมันในตะเกียงมันไม่มีมันเป็นสนิมความจริงตะเกียงโคมรั่วนี่ใช่ดีมากลมแรงก็ไม่รู้ว่าลมแรงก็ไม่ดับเวลาเดินยงกงก็หิ้วไปแล้วที่หิ้วไปไหนหิ้วไปไหนก็ได้แทนไปฉายก็ได้จะไหว้ในกุฏิพอเราจะพักเราจะนอนก็รีเวลาใดแล้วเราลุกมาก็หมุนขึ้นนิดหน่อยตามที่เราต้องการได้ก็ปรับแสงได้หมุนให้สว่างน้อยสว่างมากแต่ก่อนใช้ตะเกียงคมรั่วเป็นประจำที่กุฏิมีสมัยหนึ่งท่านลีเพิ่นอะตะเกียงคมรั่วเนี่ยมันมีกลิ่นเห็นวะมีกลิ่นมันทายไงครับไอ้ควันนั่นน่ะมีกลิ่นเอาออกไปหาไอ้อะไรนะหาไอ้หลอดไอ้แบบที่รีได้นะหลอดไฟอ่ะรีให้สว่างได้รีให้มุให้สว่างมากสว่างน้อยได้เดี๋ยวนี้ก็เลยใช้อย่างนี้เรื่อยมาอ้าวมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอย่างที่ไม่คิดจะเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไปเอง
มันก็สมัยก่อนเหมือนกันใครยกบ้านยกบ้านนี่จะต้องใช้กระดานมามุงเรียกว่ามุงแป้นนะเอาไปตัดเอาไม้งามๆต้นไหนงามต้นไหนงามล่ะตัดตัดแล้วก็ผ่า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 แล้วก็เอาไม้ที่ผ่ามามุงหลังคาใครได้หลังคามุงแป้นโอ้คนนั่นเรียกว่าดังส่วนมากใช้หลังคามุงหญ้ากันหญ้าคาหญ้าหญ้าแฝกใครได้หลังคามุงแป้นดังมากเดี๋ยวนี้หลังคามุงเนี่ยมุงไอ้มุงไม้มุงไงมุงแป้นมุงกระดานนี่อยากได้ขนาดไหนมันก็ไม่มีแล้วมันหมดแล้วทำก็ทำยากเดี๋ยวนี้มีอยู่รถสิบล้อนู่นล่ะไม้แป้นของเรามีท่านผู้หนึ่งขนมาให้จากเชียงรายแต่ทีนี้เอามาทำนี่ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ละแดงก็เปลืองสู้สังกะสีไม่ได้โดดเร็วที่สุดปุ๊บปั๊บเป็นในกันแดดกันแดดกันฝนได้แต่มุงไม้นี่ดีเย็นแต่ต้องใช้เวลาทำนานสักหน่อยมีเวลาก็จะเอามาใช้แล้วปลูกมันกินหมดแล้วก็ไม่รู้จะ2ปีแล้วก็มีก็คิดอยู่ถ้าหากก็มีการทำไอ้ศาลาบนในเนินสูงที่เขาใหญ่ฟากอีกเนินนั่นน่ะก็จะเอาอะไรเอาแป้นนี่แหละแป้นมุงเนี่ยไปมุงเลือกเอาดีๆเลยเนี่ยยังพอได้เอาไปมุงเป็นหลังคามุงแป้นก็มีเย่อยู่บ้านหนึ่งเขายกบ้านใหญ่ทีเดียวนะตรงข้ามก็คนละฝากทางกับวัดเรานั่นน่ะเขาใช้ไม้ไปมุงให้ไม่เป็นนี่แหละเป็นบ้านใหญ่เราจะไม่ทำใหญ่ขนาดนั้นหรอกมันเย็นดีแล้วมันเป็นธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนไปอย่างนี้ล่ะแต่ก่อนที่นี่หลังคามีแต่มุงหญ้าทั้งนั้นต่อมาก็มีแต่มุงแป้นต่อมาก็มีการมุงแป้นที่แรกมีแต่มุงหญ้าเพราะแต่ก่อนหญ้ามีอดไปยากนี่ในบริเวณที่ลงไปจากโคกลงไปจากภูนะมีแต่ป่าหญ้าทั้งนั้นไม่ต้องซื้อนี่ให้ชาวบ้านเขาเกี่ยวให้ชาวบ้านเขาเกี่ยวแล้วก็ไผ่กันเอามามุงหญ้ามุงหลังคาเดี๋ยวนี้ไม่ไหวละกว่าจะหาหญ้ามามุงแล้วปี2ปี3ปีต้องซ่อมต้องมุงใหม่ไม่ได้นี่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ก่อนคนเดินมาวัดอย่างนี้นะนู้นเขตอำเภอป่าปากมาวัดเนี่ยเดินมานะน้องเหาะศรีทนมาเนี่ยสมัยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอยู่แล้วคนมามากอำเภอป่าปากนู้นนะเดินมาเดินแต่เช้าบางทีเดี๋ยวค่ำก็มาถึงนี่บางทีก็มานอนนำทางซะก่อนมีแต่เดินต่อมาก็มีจักรยานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปหมดอ่ะเมื่อวานนี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในวัดนี่ถ้าเราหน้าเราดูนี่ถ้าสมมติว่าจะนับเป็นรถนี่2รถเทเลอร์ที่เขาเคยเนี่ยนู่นล่ะอย่างเนียงน้อยนะเต็มไปหมดตอนเช้ามาใส่บาตรนะอ้าวมอเตอร์ไซค์นี่มันมากขนาดนี้เหรอนี่วะมากจริงๆใครมาใครคนก็คันใครมาใครใส่2คนก็คันหนึ่งน่ะนะแล้วเมื่อวานคนเท่าไหร่คนเท่าไหร่จะสัก700ได้นะแต่นับคนใส่บาตรจริงๆอ่ะ646คนอันนี้พระท่านนับเรานับเหมือนกันแต่มันลืมหลงหน้าหลงหลังวันนี้เราก็นับเหมือนกันนะนับเราก็ลืมอีกลืมก็ไม่นับมันหรอกว่าพระท่านนับได้302คนเหรอฮะใช่มั้ยวันนี้ได้นั่นได้2 302คนเ
ไม่มีใครเดินมาสักคนนะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยขี่จักรยานก็มีแต่เด็กๆแน่ขี่ประหยัดจักรยานมาผู้ใหญ่นี่เขาไม่ขี่แล้วเขาว่ามันเหนื่อยปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์เมื่อวานเนี่ยนั่งอยู่ในที่กุฏิดูรถเข้ามารถที่พาพระเข้ามาเนี่ยโอ้เราจะคิดนะรถนี่มันมากขนาดนี้เหรอเข้ามาเป็นตามกันมานะนี่มาใส่ของตรงเนี้ยใส่น้ำตาลใส่น้ำชากาแฟอะไรนั่นตามเรื่องที่เตรียมไว้ถวายไปค่ะใส่กันล่มถวายทุกองค์5องค์ก็ทหารคัน10องค์ก็10คันนี่ระหว่างถวายล่มไปนี่ก็ไม่ตามดอกดีไม่ดีถึง400เนี่ยบางวัดก็ถวายเผื่อไปยังเหลือล่มนี่ยังเหลืออยู่ยังเหลืออย่าเม็ดนึงยังเหลือนี่คิดว่าไม่ต่ำ100อยู่ก็เวลามีพระมาก็ให้ถวายไปพระมาก็ถวายไปก็ยังเหลือกับฟองน้ำรองเท้าฟองน้ำเนี่ยตาดาวเทียมอ่ะนี่ก็ยังเหลือคิดว่าสักมันน่าจะถึง10โหลหรือมั้ง10เลยเวลาพระมาก็ถวายไปเพราะรองเท้าพลอยใดดาวเทียมนี่ใครไม่เคยซื้อถวายดอกก็ชอบซื้อราคาที่ถูกๆแต่บางทีใส่ไม่กี่วันนะไอ้หูมันก็หลุดหรอกบางทีไอ้พื้นมันก็เปิดไปข้างๆรองเท้าดาวเทียมมีทนจริงๆนะทนคุ้มเดินก็สบายทนทานที่นี่ศรัทธาญาติโยมก็รู้ว่านิยมใช้ในรองเท้าดาวเทียมแล้วก็รองเท้าดาวเทียมนี่ใช่ดีๆก็พากันซื้อถวายนี่ก็มีไม่ขาดมีสำหรับที่จะแบ่งปันแจกจ่ายพระไปพระมาเยี่ยมเยียนบางทีท่านก็มาขอซ้ำนะมีก็ให้ไปแต่ก็ดีใจว่าของที่เตรียมไว้นั่นนะมีโอกาสได้ถวายพระไปทั่วถึงทีเดียวหรือถวายไปที่เตรียมไว้หมดบางทีเตรียมไว้ไม่หมดมันเกินอย่างเมื่อคราววันวิสาขบูชามันเตรียมไว้เกินตามมติวิสมาฆบูชาวิสาขบูชาเนี่ยไม่ค่อยมากเท่าไหร่มากวันเข้าพรรษาออกพรรษาปีแล้วนี่เข้าพรรษาลูกก็360นะใช่ไหม300เท่าไหร่ใครจำได้ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกสัก380ก็เพิ่มอีกสัก30องค์220องค์ปีแล้วนี่ก็ออกไปนั่งนอกนะนั่งในโบสถ์นั่งในโบสถ์ไม่หมดออกไปนั่งนอกโบสถ์เราเวลาอยู่คนเดียวก็กว้างขวางอยู่นะเลยนึงอมตรงไหนก็ได้เวลามากค่ะแน่นไปหมดมอนนั่งเนี่ยมองนี่แน่นไปหมดบางจุดเกือบจะกลับไม่ลงวันประเทศเนี่ยฟังพระศาสนาอยู่กับพวกเราที่จะรักษากันได้รักษากันไว้รักษาศาสนาก็รักษาเรานี่ล่ะใจของเรารักษาให้ดีให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ทรงศาสนาจะหวงแหนพระศาสนาสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ไม่มีข้อปฏิบัตินี่ศาสนาก็เสียไปเพราะเราละเลยกันกเทศนาให้ท่านฟังไปในลักษณะนี้ล่ะให้ท่านพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติ
เรียกว่าช่วยกันรักษาพระศาสนาพระศาสนาถ้าหากว่าบรรดานักบวชไม่จริงจังในการจะรักษาแล้วจะให้ใครเป็นคนรักษาพระศาสนาทายาทโยมไม่ภาระหน้าที่การงานเพื่อปากเพื่อท้องมีหนักหนาสาหัสอยู่แล้วที่เรียกว่าเขามีส่วนช่วยบำรุงพระศาสนาก็เพียงแต่ว่าให้เอาถวายความสะดวกในเครื่องในปัจจัย4เครื่องใช้ที่จำเป็นแก่สมณะอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วที่จะทรงขอวัดปฏิบัตินี่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ได้นี่ต้องพวกต้องเรานักบวชนี่ล่ะถ้าหากว่านักบวชละเลยนักบวชไม่สนใจมันจะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มวัดเต็มว่าแต่ข้อปฏิบัติไม่มีจะเอาพระเอาโพยให้พระเต็มวัดเต็มว่าที่ไม่มีข้อปฏิบัตินั่นเหรอเป็นผู้ที่ทรงศาสนารักษากุฏิที่นอนของเจ้าของก็ยังไม่คุ้มรักษาที่ขับที่ถ่ายของเจ้าของก็ยังไม่คุ้มรักษาบาทของเจ้าของก็ไม่คุ้มทำไมจึงว่าอย่างนี้กุฏิโลกลุงลังมีแต่ฝุ่นยามแล้งนี่ยามฝนก็มีแต่เปื้อนอะไรห้องน้ำห้องส้วมก็สกปรกรักษาบนถ่ายของเจ้าของก็ยังไม่คุ้มรักษาบาทของเจ้าของไม่คุ้มบางทีไม่ล้างบาทซ้ำบางแห่งนะทำไมจึงไม่ล้างบาทอ่ะเพราะบิณฑบาตกลับมาแล้วก็เอาข้าวออกข้าวเหนียวมันไม่เปื้อนอ่ะมันไม่ถ้าแต่ว่าไม่ถูกนะถ้าหากว่าไม่บาทไม่สะอาดนี่ตอนเช้านี่เอาไปใช้อีกนี่ไม่ได้ถึงบาทที่สะอาดแล้วตอนเช้านี่ต้องล้างเสียก่อนจึงค่อยออกไปบิณฑบาตเพราะสิ่งที่ตกข้างในบาตรมันมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะเป็น อาหารเพียงแต่วันนิดหน่อยที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาตกข้างอยู่ในบาตรมาผสมกับอาหารที่เราได้มาใหม่นี่เอามาฉันนั้นไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้านี่ห้ามยังคือพระพุทธเจ้าท่านห้ามอาหารที่รับประเคนแล้ววันนี้เอาจะไปฉันพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเข้าอยู่ในบาตรนั่นบาตรมันไม่สะอาดด้วยล้างไม่ดีหรือว่าไม่ได้ล้างนั่นน่ะเอาไปใช้ในวันอ่อนวันลงขึ้นอย่างนี้อามิตรในบาตรนี่ตกค้างอยู่นี่มาผสมกับอามิตรใหม่อย่างนี้อันนั้นเอามาฉันไม่ได้แต่ก็กินกันอย่างนั้นจึงว่ารักษาบาตรของเจ้าของก็ไม่คุ้มและจะรักษาบาตรรักษาพระศาสนาได้ยังไงเรื่องเหล่านี้โอ้มันคิดอยู่นะคิดแล้วบางทีก็อดสลดสังเวชไม่ได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งมีข้อเขียนในหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์รู้สึกจะเป็นมติชนถึงคราวที่จ้องมีการกรองผู้มาบวชถึงคราวที่จะมีการกรองผู้ที่เขามาบวชเป็นพระสงฆ์อ้าวอันนี้ถูกใจแล้วอันนี้เราคิดมานานแล้วเราทำมาแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวนี้คิดมานานแล้วก็ทำมาแล้วทำมาก่อนแล้วมีข้อเขียนอ้าวอันนี้ถูกใจยิ่งว่านักเขียนที่ข้างหลายนี่ควรที่จะเอาสิ่งที่เป็นสร้างสรรค์เอามาเขียนไอ้ที่มอมเมาน่ะเลิกเลาะทิ้งให้หมดเสียไม่ได้เรื่องดอกของมันเมายังกระทั่งมันถึงขีดแดงด้วยกันหมดนะไม่ต้องไปมอมเมาเพิ่มดอกหาเรื่องที่สร้างสรรค์นี่เอามาเขียนคืออ่านแล้วมันเป็นประโยชน์เอาเงินมันก็ได้เงินเอาไม่เอามันก็ได้ความดีได้ความดีเงินเอาไปใช้ประเดี๋ยวประดาวก็หมดความดีใช้ไม่หมดหรอกยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งใช้ความดียิ่งเพิ่มพูนไม่ต้องประหยัดคำว่าความดีไม่ต้องประหยัดทำมันลงไปเลยยิ่งทำความดียิ่งมาก
ยิ่งใช้ความดีในทางดีความดียิ่งเพิ่มพูนขึ้นแต่เงินไม่ได้นะเผลอไม่ได้นะระวังระวังระวังแล้วบางทีกลับไปไปตลาดกลับมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมเงินมันไปหายตรงไหนอ่ะไม่หล่นตรงไหนคิดไปโอ้จ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนั้นมันไม่ได้ไปตกหล่นมันเป็นเพราะเราจ่ายลืมตัวไปเงินมันก็เลยหายไปความดีใช่ไม่หมดความดีในโลกนี่ใครมาผ่านไปใครมาผ่านไปขนเอาความดีขนเอาความดีขนเอาความดีความดีไม่น้อยไม่หมดจากโลกบาปก็เหมือนกันใครจะเก่งกล้าสามารถขนเอาบาปไปทิ้งทะเลให้มันหมดขนไปเมืองนรกให้มันหมดมึงบาปในเมืองบาปในโลกก็ไม่หมดเป็นอะไรบาปนาเหรอนี่นะทีนี้อันนี้จังมันมีเที่ยงใช่ไหมแต่ก่อนมันก็เที่ยงใช่ไหมยกยังก็เที่ยงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่นี่อันนี้จังมันเห็นอย่างนี้แล้วมันมีเที่ยงไม่ต้องไปเล็งยานเล็งชาญอะไรดอกตาของเรานี่นะมองเห็นอนิจจังได้หูของเราก็ฟังอนิจจังได้จมูกของเราก็สัมผัสอนิจจังได้ลิ้นของเราก็สัมผัสอนิจจังอยู่ทุกวันลิ้นของเราก็สัมผัสอนิจจังอยู่ทุกวันนะเข้าไปถึงลิ้นแป๊บเดียวพอผ่านไปออกแล้วเอาออกมาสัมผัสใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนนะเตี้ยงหัวตาหูจมูกลิ้นนี่สัมผัสอนิจจังได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปญาณอย่างรู้อย่างเห็นอะไรอันนี้ก็เป็นญาณอย่างหนึ่งญาณอย่างเราไม่ใช่ญาณอย่างพระพุทธเจ้าก ี่องค์นะพระฮะจำพรรษากี่องค์น้องแวงน้องบุญใจด้วยแม่เท่าไรเป็น66คนเกียรติเหรอ6663 63 63 67สามเณรสุดลงตัวตรงตัวโอ้แต่ละปีสับสนกว่าจะผ่านวันเข้าพรรษาไปได้ปีนี้น้อยลงไปนิดหน่อยกุฏิก็เลยมีว่างกุฏิมีว่างก็ดีสำหรับทายาทโยมที่เป็นอุบาสกมีโอกาสปรีกมาก็ไปพักตามกุฏิเล็กๆนี่สะดวกในการที่จะเดินจงกรมกลางวันขนาด3คน4คนนี่ยังพอมีอยู่ไปปลีกพักอยู่ข้างในเดินจงกรมกลางวันสบายกุฏิตรงไหนก็หลีกเล่นตรงไหนกุฏิตรงไหนก็หลีกเล่นปีนี้พระที่มารวมทาวโบสถเพิ่มขึ้นแล้วก็ในวันออกพรรษาก็จะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งวันออกพรรษาก็ไม่น้อยกว่าวันเข้าพรรษาอาจจะมากกว่าเพราะกายเวลาระหว่างนั้นมันเดินทางมันสะดวกขึ้นถนนนู้นทางที่เขาออกไปก็สะดวกออกพรรษาแล้วฝนแรงมันสะดวกทั่วถึงหมดจากนั้นก็วันมาฆบูชาวิสาขบูชาก็มารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็นั่นก็คนไหนก็ธรรมดาไปปกติเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ๆแต่ฝุ่นก็จะแล้วก็ตายเนี่ย
คนที่ตายมากที่สุดคือคนอีสานแล้วก็ไม่มีบันทึกอะไรต่ออะไรไปเลยมันชื่อหายไปพร้อมกับชื่อนะแยกมากทีเดียวนะแล้วเวลานี้ที่ไปเป็นผู้หญิงขายตัวเงินเนี่ยนะทั่วไปหมดเป็นคนจากอีสานมากเลยคนอีสานเป็นคนรักถิ่นฐานครับผมแต่ที่ไปทั่วไปจะไปอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนู้นบ้างแม้แต่อยู่ต่างประเทศก็มีอันนั้นไปเพราะความจำเป็นบีบบังคับคนอีสานเป็นคนรักถิ่นฐานเราสังเกตในฐานะที่เราเกี่ยวข้องได้ชาวอีสานมาก็รู้สึกว่า50ปีตรงนี้มันอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยครับมันพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามันถูกกระทบเนี่ยมันไปแรงใช่มันไปสองด้านสุดๆนะครับฐานในด้านการเมืองเองเนี่ยก็คนอีสานเองก็เสียสละในเยอะนะครับถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยมีเด็กอยู่ประมาณคนเป็นลูกของที่อดีตและตัวที่ถูกยิงได้แล้วก็ตัวเองก็อยู่ในสภาพที่ผมเป็นผู้ขาดตัวสุดท้ายที่ไปอยู่กับผมนั้นขาเสียไปกลางนะแต่จึงทำงานได้ดีนะครับเพราะว่าไปรับจ้างขับรถไอ้รถกระบะคนฆ่ามานาเป็นลูกชายของหนึ่งในสี่อดีตแต่ตอนหลังตัวเองก็ออกไปทำงานเรื่องการศึกษาแล้วในที่สุดก็ไปถูกยิงตายเรื่องสารนะเอาในเมื่อไม่มีทางออกไม่มีทางออกแล้วก็ว่าเป็นกรรมของเขาใช่หาทางออกยังหาทางออกอย่างคนไม่มีทางออกเป็นกรรมของเขาใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีส่วนถูกด้วยกรรมทำแล้วเป็นของตนนี่มันตามประหัตประหารกันจริงจริงว่าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าทำแล้วมันเป็นกรรมเป็นเวรเราพากันหลีกอะไรที่จะเป็นการเจตนามุ่งเพื่อการประหัตประหารหลีกกันใช่อันนี้จะเป็นการลดน้อยอะไรลดเปอร์เซ็นต์ความสับสนหรือความรุ่มร้อนในโลกอันนี้ได้น้อยได้มากทีเดียวไม่มีทางออกก็หาทางออกอย่างคนจนตอกเสียคนไม่มีทางออกกรรมของเขาแต่มันก็เป็นกรรมจริงๆด้วยถ้าไม่มีกรรมมันไม่เป็นจะไปตีอะไรตีมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นกรรมของเขาดีกว่ากรรมของเขาทำมาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างที่เขาจะต้องเป็นสรุปแล้วก็เราต่างก็ยอมรับเสียอันนี้เป็นความจริงถึงจะพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตรัสว่าทำกรรมแล้วเป็นของตนแต่คนที่ทำนั้นน่ะมันหลีกไม่พ้นนะพระพุทธเจ้าไม่ต้องตรัสว่าทำแล้วได้รับผลของกรรมนะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสคนนั้นทำลงไปก็ต้องได้รับทั้งนั้นในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดสักครู่หนึ่งเนี่ยนะความดีไม่หมดจากโลกดอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวความดีหมดเดี๋ยวเราทำความดีมากๆทำความดีมากๆทำบุญมากๆตายไปแล้วผลเอาบุญไปหมดคนเกิดมาทีหลังเขาไม่มีบุญไอ้เราจะไปคิดอย่างนั้นบาปก็เหมือนกันมันไม่หมดจากโลกอันนี้มีแต่จะหมดจากเราเท่านั้นล่ะบุญหมดด้วยการไม่ทำบาปไม่หมดจากโลกกิเลสไม่หมดจากโลกแต่หมดจากจิตใจของผู้ที่เสียสละ
บทหมดจากจิตใจของผู้ที่รักได้แล้วบุญก็เหมือนกันไม่หมดเป็นในจิตในใจถ้าหากว่าคนนั้นมีการทำสิ่งที่เป็นความดีอยู่ถ้าเกิดมาขนเอาบุญไปเกิดมาทำบุญแล้วบุญเป็นสมบัติของใจไปบุญก็ไม่ลดน้อยจากโลกบุญและบาปเป็นของที่สมบูรณ์ในโลกตลอดกาลไม่ต้องวิตกกังวลว่าบุญจะลดน้อยไม่ต้องไม่ต้องต้องการให้บาปมันหมดต้องการให้บาปมันหมดคนทำบาปมันจะไม่ต้องรับบาปเพราะบาปมันหมดแล้วไปปรารถนาอย่างนั้นก็ปรารถนาไม่ได้ผลสรุปแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดีกว่าใจสงบแล้วอยู่เป็นสุขภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดีกว่าใจสงบแล้วอยู่เป็นสุขภาวนาพุทโธพุทโธใจสงบแล้วคิดเหยียดคิดท่านในที่ไหนนั่นนะถ้าหากว่าภาวนาพุทโธพุทโธใจสงบแล้วคิดเหยียดคิดท่านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นไม่ใช่จอมปราดแหมขอโทษนะเป็นจอมคิดท่านบางคนอาจจะคิดว่าภาวนาแล้วไม่เทจะทำให้ประเทศชาติล้าหลังเราก็อดที่จะขันไม่ได้นะมีแต่คนไม่ภาวนาเท่านั้นนะถ่วงความเจริญของโลกคนไม่ภาวนาทำไมยังถ่วงอ่ะอกุศลมันเต็มอยู่ในหัวใจอ่ะอกุศลใจที่เป็นบาปนั่นเหรอจะเป็นพัฒนาสร้างสรรค์โลกได้พัฒนาประเทศชาติได้ยิ่งปรารถนาดีต่อประเทศชาติในหัวใจที่เป็นบาปจะทำให้ประเทศชาติล่มจมสมมั้ยอ้อใจมันเป็นบาปมันจะไปสร้างสรรค์อะไรครับผมช่วงหลังนี้ผมพูดกับหลายคนที่ไปเรียกร้องความเป็นธรรมมันบอกความเป็นธรรมในใจไม่มีก็เรียกร้องข้างนอกแล้วยิ่งไปกันใหญ่ขณะเห็นใจเขาเพราะความเป็นธรรมไม่มีจึงไปเรียกร้องถ้าความเป็นธรรมมีแล้วไม่ไปหรอกเอ้าท่านมันมีคิดอยู่นะก็มันไม่มีก็ต้องไปหาเรียกร้องข้างนอกถ้ามันมีแล้วไม่ไปเราจะไปทำไมมันไม่ใช่เรียกร้องเอาได้แล้วมันเป็นขึ้นมาความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นจากการกระทำทั้งนั้นมาเยี่ยมบ่อยๆนะถ้าหากว่ามีโอกาสมาสักคนนะมาเยี่ยมบ่อยๆจะได้ฟังข้อคิดจากนักปราชญ์ระดับอะไรนะระดับโลกเลยแม่พระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดาแต่ทำไมถึงธรรมดาล่ะพระพุทธเจ้าก็มีเย่ามีเรือนนี่แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ใช่ธรรมดาก็พระพุทธเจ้าพัฒนาสร้างสรรจนกระทั่งจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นจากโลกได้จึงเป็นพระพุทธจึงโลกจึงยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจจิตของเรานี้ไม่มีอายุหรอกคือไม่สามารถที่จะไปคำนวณเป็นตัวเลขว่าอายุเท่าไหร่ได้จึงว่าไม่มีอายุจะมีอายุยังไงของไม่เขาไม่ได้เกิดได้ตั้งบุญทำไว้แต่ปางก่อนคือทำใส่จิตดวงที่ไม่เกิดไม่ตายนี้คนเกิดมาในโลกจึงไม่เหมือนกันแม้จะเด็กไม่รับการฝึกหัดอบรมอะไร
การแสดงออกของเด็กก็ไม่เหมือนกันการฝึกอบรมมีความจำเป็นแต่ก็ฝึกอบรมได้เฉพาะจิตที่มีพื้นฐานที่เคยได้อบรมมาบ้างแล้วจิตที่ไม่มีพื้นฐานที่ได้รับการอบรมมาเลยนี่ฝึกยังไงก็ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าบุรุษที่ฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางไปตามกรรมทำไมจึงเป็นบุรุษที่ฝึกไม่ได้เพราะบุรุษผู้นั้นเคยไม่เคยฝึกอบรมมาก่อนฝึกแต่ในทางที่มืดมนอนตการฝึกไปในทางที่มืดทึบไปทางบาปแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะโปรดได้ก็ของมันทิ้งแล้วมันก็เหมือนกับของทิ้งหมดสภาพใครจะเอามาซ่อมได้จิตหมดสภาพก็มีทำไมจึงจิตจึงหมดสภาพเราก็เพราะการทำลายของจิตที่ไม่รับการอบรมนั่นน่ะมีแต่ที่ทำลายเจ้าของให้เหมือนกับสนิมหมดเลยเหล็กหมดสภาพหมดเพราะสนิมสนิมก็อยู่ในเหล็กนั้นการขัดเกลาจึงมีความจำเป็นเหมือนกับเหล็กต้องมีการขัดอยู่เสมอดูแลรักษาอย่างดีสนิมไม่เกาะแน่นสภาพของเหล็กนานเท่าไหร่ก็ไม่เสื่อมยิ่งหลับยิ่งรับยิ่งขัดยิ่งถูความคมก็ยิ่งคมเป็นลำดับการคมของจิตนี่แหละท่านจึงหมายถึงว่าตัวสติตัวปัญญาสิ่งที่จะเป็นข้าศึกก็จิตสิ่งที่จะมาก่อปัญหาสร้างปัญหาให้ก็จิตจิตที่คมนั้นเขาสามารถจะแก้ปัญหาได้ทันทีเพราะความคมของจิตนั้นจิตมันก็สนิมเหล็กที่หมดสนิมเหล็กที่มีแต่สนิมกินจนกระทั่งเหล็กหมดสภาพจะเอาไปตัดอะไรได้แต่เหล็กจริงๆมันก็หมดสภาพนะมันถูกจริงว่าอายุของจิตไม่มีไม่มีการนับอายุของจิตว่าอายุนานเท่าไหร่ที่เรานับอายุนะนับอายุกันคนนั่น20คนนั่น30คนนั่น50โอ้คนนั่นเกือบร้อยแล้วมันนับของเกิดมาตายที่เฉยธรรมชาติจิตที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีการนับกันแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะนับได้นับกันนับของเกิดมาตายนับของที่เกิดมาตายเท่านั้นเด็กที่เกิดมาตายอยู่ในวัยเด็กบาง10ปีบาง5ปีบาง3ปีบาง1ปีบางครึ่งปีบ้างจะอยู่ในวัยไหนๆก็ช่างเธอเป็นความเกิดขึ้นมาจะอยู่ในวัยไหนก็ช่างเธอสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะต้องตายทั้งนั้นสิ่งอันไหนเกิดอันนั้นก็อันนั้นตายไม่ใช่อันเกิดอันหนึ่งอันตายอันหนึ่งอู้แว่ขึ้นมาอันนั้นน่ะคืออันตายก่อเป็นรูปร่างเป็นตัวตนยังไม่ทันได้สมมติยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนี่อยู่ในครรภ์ของแม่ครรภ์ของคุณมาคุณแม่มารดานั้นเป็นเล็กเป็นน้อยเป็นจุดแสดงออกเป็นการเกิดขึ้นแล้วอันนั้นน่ะคือการของตายถ้าหากว่าของเกิดไม่ใช่ของตายแล้วอันไหนจะมาของตายจะมีมาจากไหนของตายก็มาจากของเกิดนั่นเองจึงว่าบุญทำไว้แต่ปางก่อนนี่เป็นไปได้จริงๆบุญที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนเพราะมีบุญทำมาแต่ปางก่อนไม่มีปัญหาหนักๆขนาดไหนช่องทางที่จะออกมันมีนั่นแต่หากว่าไม่มีบุญนี่กุ้มลุมเข้ามากุ้มลุมคุ้มคุ้มมาหาทางออกไม่ได้ในที่สุดทางออกก็ใครก็ว่าตึกสูงๆอยู่ตรงไหนขึ้นไปแล้วก็
กระโดดลงมาเท่านั้นทางออกทางออกของคนหมดทางออกทางออกของคนสิ้นคิดไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ช่างความระมัดระวังหรือการรักษาตัวไว้อันนี้เรียกว่าปล่อยเป็นความปลอดภัยยุคไหนสมัยไหนก็ช่างปล่อยตัวปล่อยใจอันตรายทั้งนั้นต้องพากันระมัดระวังไม่จะอยู่ในวัยไหนก็ช่างวัยเด็กก็ต้องระมัดระวังวัยหนุ่มวัยสาวก็ต้องระมัดระวังวัยแก่วัยเฒ่าอย่าว่าเฒ่าแล้วบ่เป็นหยังโยดอย่าทั่วไปคิดไอ้คิดมันไม่ได้เฒ่าเป็นเด้ก็ของมันไม่ได้เกิดนี่มันไม่ได้แก่มันไม่ตายมันจะไปเฒ่าเป็นยังไงอยู่ในวัยไหนต้องระมัดระวังทั้งนั้นขาดความระมัดระวังนั่นน่ะคือความประมาทนะความไม่สิ่งที่ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาจะเกิดขึ้นทีเดียวเขาเป็นสาวาสังมาแล้วก็พากันเข้าอยู่ในศีลในธรรมให้เต็มที่ชีวิตของเราเวียนมาถึงวาระเขาเป็นสาในโชคดีเขาเป็นสาวาสังมาแล้วว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทำให้อื่นทำแล้วเป็นสมบัติของใจเราเป็นสมบัติของจิตเราร่างกายเขาเกิดมาตายเป็นของเกิดมาตายเป็นของเกิดมาตายเขาจะเป็นไงช่างหัวเขาแต่จิตของเรานี่ต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นของเราจริงๆเป็นของเรามาตั้งแต่ไหนสมัยไหนก็ไม่รู้นานมาจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วมีทิพจักษุระลึกถึงอดีตนี่ไม่มีที่ปิดบังเปิดเผยตลอดทะลุปุโปงหมดดูชาติความเกิดของพระพุทธเจ้านี่ผ่านมาหาประมาณไม่ได้จิตดวงเดียวนั้นจิตอันเดียวนั้นจิตดวงที่เป็นพระพุทธเจ้านี้การเกิดการตายมาหาประมาณไม่ได้ไม่สามารถที่จะนับได้เราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะจิตอันไหนเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกขึ้นเดียวกันจึงว่าจิตไม่มีอายุจึงว่าเขาเป็นสาวาสังมาแล้วอะไรที่สามารถที่จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นได้ต้องรีบทำของเกิดมาตายนี่เขาตายทุกวันนะวันไหนเขาไม่ตายนี่เราจะประมาทได้ยังไงเขาแก่ทุกวันเขาตายทุกวันคือการเสื่อมไปสิ้นไปนี่เขาไม่หยุดพักแม้แต่ขณะเดียวต้องทำความดีต้องทำบุญทำกุศลใส่จิตใส่ใจของเรานี่ทุกขณะ